พระองค์เนี่ยทรงสวยงามแล้วก็พระองค์ทรงรักความสวยงามท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวเอาไว้เป็นภาษาอาหรับว่าอินนัลลอฮะญะมีลวะยุฮิบุลญะมาลรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูรอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้ก็ต้องการที่จะให้ผู้ติดตามเพจของเรานะครับที่สนใจอิสลามได้รู้จักพระเจ้าเพื่อที่ว่าจะได้รู้จักตัวเองการรู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนะครับและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์และที่สำคัญก็คือว่าพระองค์ทรงประทานอิสลามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องบนโลกใบนี้แล้วก็กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยการทำผิดบาปนะครับก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เองครับว่าจะอยู่บนหนทางของพระองค์หรือไม่และด้วยเหตุนี้เองนะครับพระองค์ก็ได้แสดงพระนามของพระองค์แล้วก็คุณสมบัติของพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้แนะนำพระองค์เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานซึ่งมีจำนวนมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงแนะนำว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงกรุณาปรานีเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้แนะนำไว้ในคัมภีร์กุรอานนอกจากนี้แล้วนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ยังมาบอกให้เราได้รู้ถึงคุณสมบัติของพระองค์นะครับว่าพระองค์เนี่ยทรงสวยงามแล้วก็พระองค์ทรงรักความสวยงามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้เป็นภาษาอาหรับว่าอินนัลลอฮะญะมีลวะยุฮิบุลญะมาลนะครับซึ่งมีความหมายดังที่ผมกล่าวไปคืออัลลอฮ์นั้นทรงสวยงามแล้วก็ทรงรักความสวยงามฉะนั้นเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสวยงามทรงรักความสวยงามพระองค์จึงสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาด้วยความสวยงามและความสวยงามเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มนุษยชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้อย่างเช่นดอกไม้หลากสีสันพันธุ์ต่างๆของพืชครับที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามวิวธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยภูเขาต้นไม้ทะเลใบหญ้านะครับสิงสาราสัตว์ที่ประกอบกันเป็นภาพวิวอันสวยงามที่มนุษย์มักจะเก็บเอาไว้ในความทรงจำมนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับนั่นเกิดผลที่ว่ามนุษย์ที่อยู่ในเมืองสร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่โตอย่างไรมันก็ไม่มีความสวยงามเหมือนกับความสวยงามของสิ่งถูกสร้างที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นั้นมนุษย์เนี่ยครับมักจะทิ้งบ้านเรือนของตัวเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อไปสัมผัสความสวยงามของสิ่งถูกสร้างที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์เอาไว้นั้นเราจะเห็นนะครับว่าพระองค์นะครับทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสวยงามเพราะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์นะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่สวยงามสำหรับตัวเราเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรือนร่างของมนุษย์มาอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับยังสร้างมนุษย์ที่สวยงามด้วยนะครับและเป็นความสวยงามที่มนุษย์พยายามที่จะเรียนแบบโดยการทำรูปปั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าการสร้างของมนุษย์ถึงอย่างไรนะครับก็ไม่สวยงามเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงสร้างมามนุษย์เรามีตาเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมองใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ไปดมใบไม้ใบหญ้าเพียงเพื่อจะดูว่ามันสามารถกินได้ไหมถ้าหากว่ากินได้มันก็จะกินแต่ว่าสำหรับมนุษย์นะครับนอกจากจะมีตาแล้วเนี่ยมนุษย์ยังมีสติปัญญาที่พระเจ้าได้ประทานให้นะครับมนุษย์ก็พยายามจะถามว่าทำไมใบไม้ถึงสีเขียวทำไมดอกไม้ถึงสีแดงสีเหลืองมนุษย์ก็ศึกษานะครับแล้วก็เอาการศึกษาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างมานั่นคือการรักษาพันธุ์ไม้พันธุ์พืชต่างนะครับแต่ความสวยงามมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างมานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีความศรัทธามีตาใจนะครับตาเนื้อกับตาใจไม่เหมือนกันตาเนื้อมองเห็นสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมมันถึงเขียวถึงแดงนะครับแต่ว่าคนที่มีตาใจมองเห็นความสวยงามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเขาจะมองทะลุไปว่าใครหนอที่เป็นผู้ที่สร้างความสวยงามเหล่านี้ทำไมใบไม้ใบหญ้าจึงมีความแตกต่างกันมีความสวยงามมีความหลากหลายนะครับ
ตรงนี้เองนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้คิดถึงพระผู้สร้างเพราะว่ามนุษย์สามารถใช้สติปัญญาสรุปได้นะครับว่าเมื่อมีสิ่งถูกสร้างมากมายปรากฏอยู่บนโลกใบนี้อย่างสวยงามแล้วแน่นอนครับคนที่สร้างขึ้นมาก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรักความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงสวยงามด้วยนั่นคือเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดถึงได้แนะนำให้เราได้รู้จักอัลเลาะห์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสวยงามและรักความสวยงามดังนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์นะครับเอาคุณสมบัติของเรามาใช้เราต้องทำตัวให้สวยงามด้วยการเป็นผู้ที่มีมารยาทดีนะครับแล้วก็ใช้ความมีมารยาทดีนะครับเป็นเหมือนกับสีสันกลิ่นหอมของดอกไม้ดึงดูดมาแรงต่างๆให้เข้ามานี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้แสดงแบบอย่างให้กับเราเอาไว้ด้วยมารยาทที่ดีงามเป็นความงดงามของดอกไม้ที่ดึงดูดผู้คนให้มาสนใจศาสนาของพระองค์อยู่ในหนทางของพระองค์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็วันต่อไปเราพบกันใหม่ครับในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ